ก็นี่ครับวันนี้อากาศไม่ดีเลยฝนตกมากแล้วก็ทุกคนทีแรกก็จะไม่ตกกันนะครับท้ายก็คนความอยากไม่ไหวนี่ฮะขนาดนี้อันนี้คือปลาของน้าท่านเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เนี่ย3-4ตัวเลยนะครับไซส์ก็นี่ครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ธรรมดานะครับนี่ใหญ่มากนะครับก็ตามตามมาอีกนะครับเราก็มาเดินดูเนี่ยตามเนี้ยตามเชือกเนี่ยครับที่แนะนำเขาได้กันนะฮะนี่ครับนี่โอ้นี่กี่ตัวนะครับเนี่ยอันนี้5ตัวนี่ครับเนี่ยไม่ใช่กระปุกแล้วนะฮะนี่ก็บอกว่าตัวบอกว่าปลาจาเลยครับนี่ปลาจานฮะไซส์ป่าเขียดถึง1กิโลนะฮะนี่ครับอันนี้ก็ขนาดอันนี้อากาศไม่ดีนะครับเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวเดินเช็คน้องนะฮะยิ้มแย้มกันขึ้นมาก็นี่นี่ตัวนี้อันนี้นี่ครับนี่ดูอันนี้นะครับนี่ใส่จานหมดเลยนี่ดูนี่ครับนี่แต่ละคนตอนแรกผมอยู่ท้ายบ่อผมก็ไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้หัวบ่อนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเดินไปเรื่อยโอเคดีไหมบอสมานี่ก็มาดูอีกเชือกนึงนะฮะของนายท่านนึงนะครับของน้าอะไรนะครับน้าชื่ออะไรนะครับชาอ๋อน้าชาเฮ้ยนี่ไม่ธรรมดาครับนี่ของน้าชาเราครับนี่อีกสองตัวคู่นี้ก็คุ้มแล้วแหมปลาวางเอาอะไรกันมากมายใช่ไหมครับเดี๋ยวนิชาถ่ายรูปทีมาโอ้ยฝั่งขึ้นดีนะถึงนี้นาขาดนะครับขาดไม่เป็นฝั่งขวานะฮะจากบ่อนะฮะก็มาดูว่ามีปลาอะไรนี่ตัวนะครับใช้จานนะครับหนึ่งตัวไม่มีต่ำกว่าครึ่งโลเลยนะพี่นะใช้เหยื่ออะไรครับนะกูลองมาหนึ่งตัวหมอได้ไหมสกินอ๋อพี่แชกปึ๊บแน่นแน่นจริงใหญ่ครับเดี๋ยวนะปฏิทานนะครับนี่ดูตอนแรกจะไม่มากระหม่อมบางพวกเนี้ยตกตัวสายสองตัวนี่เจ้าของนี่ดูทอดดูหน้าหน่อยครับทอดหน้าแล้วนี่คนนี้นี่เขาหล่อนี่ของตัวครับนี่อากาศนี้ผมว่าก็โอเคนะครับกินได้ก็ถือว่าดีแล้วถือว่ามันเก่งแล้วเดี๋ยวดูนี่ครับอันนี้ก็มาดูอีกฝั่งนึงนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นหัวหน้าใหญ่เลยสำหรับคลิปนี้นะครับน่าเป็นโทฟี่นะครับโทฟี่แปลว่าอะไรครับพี่ว่าเล็กสุดครับโอ้โหนี่ครับโทฟี่อ๋อโทฟี่เขาขายอันชิงหลิวในนี้เป็นอ๋อนี่ครับโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดานี่แล้วก็มีลูกแง่มาอีก2-3ตัวนี่ตัวนี้ถ้าจะผมคิดว่าน่าจะต้องมี6โลครับตัวนี้ครับขายได้เนี่ยมานี่เลยครับเจ้าของมานี่นะครับนี่เจ้าของมาดูโฉมหน้าเจ้าของที่แท้จริงนะครับผมนี่คือชอหูปลายืมนะเดี๋ยวที่ได้ที่ได้อันนี้ครับหูนี่มานี่เลยอยู่ที่ได้ครับตัวนี้อยู่ที่ได้เหรอหูนี่มันเหยื่อเทพเลยเนี่ยให้เร็วเลยก็ให้เร็วผมนะเลยถ่ายให้น้าที่เขาบอกว่าไม่เคยมาแล้วไม่คิดจะมาหรือมาแล้วไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนี่ของคนนี้นะครับใช่นะฮะหน้าเปิดหน้าเลยครับโอเคเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวขอถ่ายรูปได้จากคลิปที่แล้ว
มีตัวเดียวเองนี่เฮ้ยลองดูมันดิไอพี่เกี่ยวหางนะพี่มีคนม่วงนิ่มด้วยตีอย่าปลอมแล้วเกี่ยวปากแล้วมันขี้ตู่มันหาว่าปลามันนี่ปลาหน้ามันปลากัดเหยื่อเอ่ยชื่อด้วยครับชื่อการนั่นแหละคนนี้แหละไม่มีรถยินหรอกคนนี้รอซื้อของเขาโกงเขาไงก็เลยว่าไม่แฝงรถยินไงเนี่ยคนนี้นี่ผมได้นี่กูปลาผมนี่แหละนี่ปลาพี่อย่าแค่ตัวเดียวที่เหลือสูดอ่ะที่เหลือก็เดินแล้วมาฝากนี่ของผมนี่ตัวยักษ์นี่มันยกไม่ขึ้นมันหนักมากเลยเนี่ยโอ้โหสาบานเปล่าสาบานเปล่ายกไม่ขึ้นตัวผู้ด้วยครับอายุประมาณได้ปลาใหญ่อายุประมาณ17ปีมีเมียแล้วตัวนึงเคยมีเมียแล้วตัวนึงดูจากอะไรครับอ่ะดูจากอะไรครับดูจากตรงนี้ครับเนี่ยเคยโดนเปิดซิงมาแล้วเนี่ยนี่ไอตัวนี้ปลาแว้นไอแว้นเมื่อเช้าอะครับพี่ใช่ฮะเล็กกลางใหญ่แล้วก็ไซส์ก็ขึ้นอย่างนี้เยอะแยะมากมายเลยครับผมกลับไปดูเสียงนะโอเคแล้วของพี่ตาในตัวนึงอยู่ไหนอะไหนนี่ของคนนี้ครับปลาที่พักจริงของเขาอยู่นี่เมี่ยงตัวทุ่งเมี่ยงนี่มีเนี่ยอ้าวเฮ้ยเนื้อหนักเลยวะอ้าวโอ้โหมาจริงวะเฮ้ยคณับเขาเรียกว่าเป็นตัวนี่เรียกเป็นตัวแล้วมีปลาครับนี่ชนะปลาเล็กเฮ้ยผมติดหางนะติดปลาเล็กติดหางนะมีหูมีตาหางยาวด้วยอายโยไปโครมเชือกไม่คล้องชิบหายเลยโอเคครับเรียบร้อยออกเหยื่ออะไรครับพี่เจ็ดแมนไม่ใช่อยู่ปลายืมอีกแล้วครับพี่เมสเซจเท่าอ่ะสายนี้มากี่โลครับไม่ออกเลยนะของนักไก่ครับมีตัวนักไก่วันนี้ครับครับตัวที่สามนะวันนี้นักไก่ฝีมือมากเลยครับโอเคครับสามตัวนะครับสามตัวนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะรวม10โลแล้วนะครับเนี่ยแล้วนะอันนี้น่าจะมา3โลนะอันนี้ก็2ตัวเนี่ย3โลมา6โลได้นะพี่ไก่นั้นมาต้อง6โลได้แต่ว่าตัวเนี้ยผมคิดว่าน่าจะมาแล้ว3โลกว่าได้มาทุกคนก็ถือว่าปีในท่านหนึ่งเลยครับเป็นกระแสมากนะครับ